อ้ายหักไผบ่ได้อีหลีหัวใจอ้ายนี่สิมีแต่เจ้าเป็นคนอีสานค่ะเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มจากการเล่นกีตาร์คอมเพลลง YouTube แล้วก็ Facebook ก่อนแล้วคราวนี้ทีมงานไทยบ้านในซีรีส์เห็นเพลงแรกก็เลยกลายเป็นเพลงแบบเป็นอย่างเขาเข้าใจค่ะตอนที่เรา cover นะเราจะเลือกร้องเพลงที่เราชอบและถนัดที่สุดซึ่งเขาจะมีศิลปินต้นแบบอยู่แล้วแต่ว่ามีเพลงของตัวเองมันจะเป็นความรู้สึกอีกแบบนึงคือเนี่ยมันเป็นเพลงของเรามันเป็นอารมณ์ของเราเสียงของเราค่ะรู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วคือเริ่ม cover เพลงแรกเลยใช้เพลงพี่เพชรก็ติดต่อมาทำซิงเกิลคู่กันไหมฟีเจอริ่งกันดูไหมอะไรอย่างนี้ค่ะอ้ายหักไผบ่ได้อีหลีหัวใจอ้ายนี่สิมีแต่เจ้าถึงน้องสิเป็นของเขาหักเจ้าเสมอก็มีร้องบ้างค่ะมีร้องบ้างเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินตอนเด็กๆปรึกษากับพี่เพชรค่ะพี่เพชรเป็นคนครีเอทก็มีทำการบ้านนิดหน่อยค่ะใช่เพราะว่าปกติหลังๆเรามาร้องแต่แนวลูกทุ่งจ๋าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีฝึกซ้อมกันนิดนึงค่ะรู้สึกว่าต่างๆแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงคนละสไตล์คนละอารมณ์เท่าที่มาร้องเพลงลูกทุ่งรู้สึกว่าโดนที่สุดแล้วฟังแล้วอินที่สุดคือหมายความว่าฟังตัวเองร้องแล้วอินมากแล้วในขณะที่ร้องคือเฮ้ยมันได้ว่ะ